สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะเป็นคลิปรีวิวสินค้าที่ผมซื้อมาใช้นะครับดังนั้นครับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าอะไรก็ตามที่ผมรีวิวในช่องนี้นะครับสามารถกดสั่งได้ครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มสุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เชื่อมต่อครับระหว่างโทรศัพท์มือถือเข้ากับทีวีของเรานะครับที่เราเรียกกันว่า Wireless Display นะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Dongle นะครับ Mirror Screen หรืออะไรก็ตามครับที่เพื่อนๆเคยเห็นผมรีวิวไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Mirror Screen นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันครับที่ใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับวันนี้จะเป็นรุ่น Mirror Screen ครับตัว A2 นะฮะตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่า Mirror Screen ครับรุ่น A2 เนี่ยมันแตกต่างกับ Mirror Screen ตัวที่เราเคยรีวิวไปยังไงนะครับเพราะว่าราคามันแตกต่างกันประมาณ300บาทนะเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อตัวไหนเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่อง Mirror Screen นะครับที่เป็นรุ่น A2 กันนะครับตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างกับ Mirror Screen ตัวที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้เนาะมันแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวลองดูสเปคดูซิสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นฟังก์ชัน AirPlayMiller Cast แล้วก็ DLAN นะครับก็เหมือนตัวที่เคยรีวิวมานะแต่ว่า CPU เนี่ยจะแตกต่างไปครับก็ตัวนี้จะเป็น AM8252B นะครับตัวเก่าจะเป็น8252เฉยๆนะฮะส่วน RAM ก็จะเป็น128 MB เท่ากันนะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะของดูข้างในกันก่อนเลยครับสำหรับของที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นตัว Mirror Screen นะครับมาเป็นแท่งเหมือนแท่ง USB ตําไดเนาะแบบนี้นะครับ1อันแล้วก็มีสายครับสายที่เป็น HDMI ฮะต่อให้มันโค้งเนาะสำหรับคนที่ทีวีแบบติดกำแพงนะครับเอาไปเสียบเป็นตุ่มๆอย่างนี้มันเสียบไม่ได้นะฮะก็จะต้องมีสายต่อออกมาเป็นสายสั้นๆแบบนี้1เส้นนะครับมีสาย power ครับที่เป็น mini USB มาอีก1เส้นนะครับซึ่งไม่ได้มีอะแดปเตอร์ให้มานะแล้วก็คู่มือการติดตั้งการใช้งานการเซตอัพต่างๆนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับมีมาเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนเนาะเราก็อ่านด้านภาษาอังกฤษนั่นแหละนะเดี๋ยวส่วนคนที่เป็น iOS ครับก็สามารถดูได้จากรีวิวนี้ครับเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูนะฮะสำหรับ Mirror Screen ตัว A2 นะครับก็แตกต่างจากตัว Mirror Screen ตัวแรกยังไงฮะก็ดูไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะในเรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแหละนะครับถึงเขาจะเคลมมาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะแสดงผลนะครับประมวลผลได้เร็วกว่าครับทำงานแบบเรียลไทม์ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะอ่ะมาดูที่ตัวก่อนครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตมา1ปุ่มนะครับมีช่องต่อ mini USB ครับซึ่งเป็น power นะฮะแต่มันจะแตกต่างจากตัวเดิมยังไงนะเราเอาตัวเดิมมาดูครับนี่ครับนี่คือ Mirror Screen ตัวเก่านะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีสายระยงระยางวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็มันมีตัวตุ่มตัวนี้นะครับที่เป็น Wi-Fi ฮะซึ่งมันจะต้องติดอยู่กับไอ้เนี่ยนะครับไอ้ Mirror Screen ของเราเนี่ยตลอดเวลาครับสายมันก็จะพันเกะกะวุ่นวาย 3-4 เส้นนะส่วน Mirror Screen ตัวใหม่ครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น Built-in Wi-Fi ครับดังนั้นเนี่ยสายมันก็จะมีแค่สาย Power ที่ต่อออกมาแล้วต่อเข้ากับตัวทีวีของเราเท่านั้นเองนะครับคือมันประหยัดพื้นที่ครับไม่เกะกะมากขึ้นครับแต่ว่างั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับว่าในการแสดงผลต่างๆครับจะเรียลไทม์แล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายมากๆครับถ้าเป็น iOS นะครับอย่างผมก็เข้าไปใน Wi-Fi ครับเลือก Mirror Screen ครับและหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดก็จะเป็นส่วนที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะฮะซึ่งหน้าจอของผมเนี่ยจะแสดงมาว่า4581486ครับก็ใส่ไปเลยครับหลังจากนั้นครับตอนนี้โทรศัพท์ของผมนะที่เป็น iOS นะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวMirror Screen เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะแสดงผลจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอครับเพียงแค่สไลด์ด้านจอขึ้นนะครับเลือก Screen Mirroring ครับหลังจากนั้นครับเลือก Mirror Screen ครับแค่นี้เองครับเห็นไหมทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์ผมก็จะแสดงขึ้นไปบนหน้าจอแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยอย่าง Mirror Screen เนี่ยเขาบอกว่าการแสดงผลตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ดูนะครับก็จะมีดีเลย์ผมว่าดีเลย์นิดหนึ่งนะทีนี้เรามาลองดูครับว่าถ้าผมใช้โปรแกรมนะในการตก
แต่งภาพซึ่งจะต้องทำงานแบบเรียลไทม์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับ Mirror Screen นี่นะครับเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะฮะแล้วสมมติว่าถ้าผมอยากจะตกแต่งผมก็จะเข้าไปใน Edit ใช่ไหมอย่างที่เราเคยสอนกันไปนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะที่ผมสอนแต่งภาพนะในโปรแกรมแต่งภาพ iOS อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปดูได้นะครับอ่ะแล้วเราก็เลือกครับปรับแต่งนะฮะนี่นะครับแบบออโต้ก็มีนะฮะหรือว่าทำแบบแมนนวลก็ได้นะครับแบบนี้ผมสามารถโอ้เรียลไทม์จริงๆด้วยนะครับผมสามารถเพิ่มค่าสีนะครับในด้านโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ไปแสดงบนจอภาพได้เลยนะครับสำหรับคนที่ทำงานแต่งภาพแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแล้วรู้สึกว่าจอมันเล็กเกินไปนะครับทำงานไม่ถนัดนะครับเราสามารถเลือกแบบนี้เนี่ยแหละนะครับทำงานผ่านตัว Mirror Screen แบบนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหม Exposure นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะผมปรับ Exposure จากในมือถือนะให้มันสว่างเลยเห็นไหมครับนี่หรือมืดเลยนะครับดีเลย์แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับแสดงผลหน้าจอใหญ่แบบนี้ก็ได้ส่วนก่อนหน้านี้ครับที่คนบ่นว่าเอ๊ะเวลาเข้า Mirror Screen เนี่ยดูหนัง YouTube บางทีมันแสดงผลไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าถ้าเกิดผมเปิดคลิปวิดีโอของผมใน YouTube จะได้ไหมนะครับนี่ใครที่ไม่รู้ว่าผมทำคลิปท่องเที่ยวด้วยนะนะครับไปชมได้นะมีคลิปท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวเยอะแยะเลยอ้าวมีปัญหาครับเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่เสถียรครับบัฟเฟอร์ศูนย์ BK โหลดดิ้งแปว เดี๋ยวลองใหม่นะครับกลับมาละนะครับอุ๊ยหมายความว่าไงฮะอุ๊ยเข้า YouTube ไม่ได้จริงๆด้วยอ่ะมาดูครับที่เป็นคลิปวิดีโอเรามาดูคลิปวิดีโอดูนะกรณีเป็นคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอก็จะแสดงได้นะครับสำหรับการแสดงภาพในวิดีโอนะครับความละเอียดก็จะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะแล้วก็ถ้าจะเป็น60เฟรมเรทเนี่ยจะต้องเป็น 720p นะครับส่วนพวก 4K ก็ไม่สามารถแสดงได้นะในทุกๆตัวแสดงไม่ได้นะครับนี่ลองเป็น GIF ดูสิแล้วก็ตัวนี้เขาปรับหน้าจอเป็นแนวนอนให้เราเองด้วยนะครับเวลาเราแสดงวิดีโอเนี่ยครับสำหรับการเชื่อมต่อตอนนี้นะผมเชื่อมต่อกับระบบที่เป็น4G นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะฮะกับ Wi-Fi ครับวิธีการครับตอนแรกเราก็ไปสแกน QR code จากหน้าจอมาซะก่อนนะหรือว่าเราจะใช้เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะแต่ผมสแกน QR code ครับง่ายกว่าแอปพลิเคชันจะชื่อว่า EZ Mirror นะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับคำสั่งต่างๆครับเขาจะบอกว่าให้เราทำอะไรฮะอย่างแรกก็คือให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เป็น Mirror Screen ซะก่อนนะกลับไปที่ Wi-Fi ครับนี่เชื่อมต่อกับ Mirror Screen นะซึ่งผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปที่แอปพลิเคชันครับหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดที่เรียบร้อยนะฮะเลือก Mirror Screen นะครับแล้วก็เลือกวง Wi-Fi ทำตามเลยนะครับเราก็เข้ามาครับเลือก Mirror Screen นะครับนี่เลือก Mirror Screen เสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นครับเข้ามาครับเราก็เลือก Wi-Fi ของเรานะไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับนี่แล้วก็เลือก Wi-Fi นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi บ้านเราให้เรียบร้อยฮะนี่ครับหลังจากนั้นครับตัว Mirror Screen ครับก็จะแสดงผลหน้าจอขึ้นมานะฮะบอกเวอร์ชั่นอะไรต่างๆของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้พอดีของผมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับเขาก็เลยทำการอัปเกรดให้อัตโนมัติเลยอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่ออัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัว Mirror Screen ก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่หน้าจอเนี่ยจะไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วนะเพราะตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็สามารถแสดงผลผ่าน Mirror Screen ได้เหมือนเดิมฮะเข้าไปครับนี่แบบนี้นะปึ๊บนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์เราก็ยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อีกด้วยฮะเห็นมั้ยเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตครับผ่านตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยลองอีกทีครับว่าหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วจะทำงานกับ YouTube ได้ไหมนะครับขออีกทีอุ๊ยได้แล้วนะครับก็สามารถทำงานได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะบนหน้าจอมือถือของเราเนี่ยจะไม่ได้แสดงคลิปวิดีโอนะครับเขาก็จะบอกว่าคอนเน็กต์ละนะครับก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อนะและการดูทีวีนะครับอาจจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับเพราะว่า
แรงของ 4G ครับมันไม่เพียงพอครับกับการดูคลิปวิดีโอนะดังนั้นก็อาจจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแต่สำหรับคนที่เน็ตแรงๆนะอยู่กรุงเทพอาจจะต้องลองดูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแปลว่ามันเชื่อมต่อ YouTube ได้แล้วนะครับต่อมาครับก็เป็นการเชื่อมต่อ Mirror Screen นะครับเข้ากับตัว MacBook Pro นั่นเองครับก็ตอนนี้เชื่อมต่อไม่ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นเขากลายเป็นว่าตอนนี้ MacBook Pro ครับแต่ว่าตอนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยที่มันเป็น EI Capital นะมันเชื่อมได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นซีล่าไฮละนะครับจริงๆซีล่าตัวเก่าก็เชื่อมได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ซีล่าไฮมันเชื่อมไม่ได้ทั้งนั้นฮะเข้าใจว่าเป็นที่เวอร์ชั่นของ MacBook ครับไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิว Mirror Screen A2 นะฮะรุ่นนี้ครับก็อย่างที่แตกต่างจาก Mirror Screen ตัวปกติครับคือมันไม่มีตัวก้อน Wi-Fi ออกมานะมันเป็น Wi-Fi แบบ built-in นั่นเองครับส่วนการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันทุกอย่างเลยเพื่อนๆที่ใช้ Android นะครับก็น่าจะใช้งานได้นะเพราะว่าจริงๆในคู่มือเนี่ยเขาเขียนมาครับว่าซัพพอร์ต Android ครับซึ่งภาพที่แสดงออกมาครับก็จะเป็น Full HD 1080pหลังจากที่ผมทดสอบการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกับ 3G 4G นะครับสามารถใช้งานในการเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยปกติได้นะแต่ในการดู YouTube ครับก็ใช้กับ Wi-Fi น่าจะดีกว่านะเพราะว่าพอเป็น 3G 4G แล้วเนี่ยการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยมันไม่ค่อยทันนะอย่างที่เพื่อนๆถามกันมาว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราใช้ Mirror Screen แล้วเนี่ยมันไม่สามารถดู YouTube ได้นะครับจริงก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราแรงไม่พอนั่นเองครับและเป็นที่น่าเสียดายนะครับกับ Mirror Screen ตัวนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วนะใช้กับ iOS 11ได้ครับแต่มันใช้กับ MacBook Pro ไม่ได้ฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็มองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเพราะว่าผมอัปเดตเป็นตัว Sierra High ไปแล้วนะแต่ว่าในการทดลองคราวที่แล้วครับที่ Mirror Screen ตัวธรรมดาเนี่ยผมใช้กับตัว Mac Sierra ธรรมดานะครับก็สามารถใช้งานได้ครับส่วนตามในคู่มือนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่าสามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้นะครับส่วนคนที่ใช้ PC หรือ Android นะครับก็ลองไปทดลองกันดูนะครับว่าใช้งานได้แค่ไหนส่วนคนที่มีปัญหาครับเชื่อมต่อไม่ได้หรือมีปัญหากับสินค้าครับนี่เขามีอีเมลซัพพอร์ตนะอยู่ตรงนี้ครับสามารถติดต่อกับ Mirror Screen นะครับโดยตรงได้เลยนะหรือว่าคนที่สั่งจาก Nanotech เหมือนผมครับก็สามารถไปที่ @line Nanotech ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับแล้วก็วันอื่นๆครับคลิปอื่นตอนนี้ลงมากมายเลยนะครับตามใจผมและเพื่อนๆครับสามารถกดไปชมคลิปรีวิวอื่นๆนะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในการ์ดตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายตัว Wi-Fi Display Dongle นะครับตัวนี้นี่เองนะครับวางไว้ก่อนนะครับสายไฟฮะที่เป็นตัว USB port นะครับก็ไว้เอาไฟเลี้ยงเข้าสู่ระบบนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะเพราะว่าจอทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจ่ายไฟ USB ให้เราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะก็ตัวสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่